วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวซึ่งเป็นรายการที่โคตรจะสปอยวันนี้รีวิวเรื่อง Spider-Man Into Spider-Verse ไม่ใช่ Into My Morales ไปเลยดีกว่าส่วนตัวพี่อยากให้แม่ง Into My Morales ไปเลยไอ้พวกปูตัวละครน่ะปุ๊บโดนแมงมุมกัดแฟทแบ็กโดนแมงมุมกัดแฟทแบ็กโดนแมงมุมกัดอะไรเงี้ยถ้าเอามารวมกันน่ะเกือบ10นาทีเลยนะพี่ค่อนข้างเบื่อกับตอนที่มันปูตัวละครแต่เข้าใจแต่พี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันกระชับกว่านี้อีกเพราะไอ้ความเข้มข้นของชีวิตไมล์มอราเลสอ่ะนั่นน่าสนใจกว่าพี่ก็เลยรู้สึกแบบนะเบื่อๆนิดนึงช่วงเริ่มอะไรเงี้ยแรกๆแต่โดยรวมชอบโดยรวมชอบสำหรับพี่ก็ชอบทั้งหมดเลยนะโดยรวมทั้งหมดตอนแนะนำตัวตอนอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่ามันก็ทำออกมาค่อนข้างดีแล้วก็มันเราจะได้เห็นภาคตอนโทบี้แม็กไกวร์เราจะมีย้อนให้ดูภาคเก่าๆที่โทบี้แม็กไกวร์เล่นให้แฟนๆมาร์เวลได้รู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันมีความเชื่อมโยงเล็กๆก็เนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับประมาณว่าชีวิตของไมล์มอราเลสเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะโดนแมงมุมกัดมันมีจักรวาลหลายจักรวาลในเรื่องนี้จักรวาลของไมล์จักรวาลพูดยังไงจักรวาลของไมล์เนี่ยปีเตอร์ตายแบบโดนไอ้นี่ฆ่าวิลสันฟิชฆ่าด้วยโอ้โหแม่งตีแรงเลยอยากเห็นจังหวะปีเตอร์โดนทุบแบบมันจะเป็นมาร์เวลคอมแบทนะตีป๊อกกระดูกสูงเข้าไปมอร์ทาลิตี้วินพี่นึกถึงไอ้นี่บางระจันน่ะมันจะมีฉากนายทองเหม็นถูกค้อนทุบหัวไอ้เชี่ยแม่งเหวอเราจะร้องเลยด้วยพี่รู้สึกว่าตอนปีเตอร์โดนทุบอ่ะมันสามารถขยี้แบบนี้ได้เหมือนกันให้เห็นตอนปีเตอร์ถูกทุบเลยพูดถึงต่อสู้พี่บอกเลยว่าพี่ชอบซีนแอคชั่นในแอนิเมชันตัวนี้ต้องยอมรับทีมแอนิเมตพี่ไม่ได้ไปหาข้อมูลว่าทีมไหนเป็นคนแอนิเมตเราดูงานแอนิเมตของ Pixar มันจะมีเอกลักษณ์ของ Pixar มันจะมีความเป็นการ์ตูนมีความ is in is out slow หัวท้ายมีการแบบพอก้าวเดินปั๊บมีเร็วแล้วก็จับขยับให้มันแบบการ์ตูนมันมีแอคชั่นของความเป็น Pixar อยู่อะแต่อันเนี้ยพี่มองว่าเฮ้ยพี่ชอบการขยับเขยื้อนมันดูไม่การ์ตูนมากไปแล้วก็ไม่คนมากไปมันกำลังกลมกล่อมแล้วพี่รู้สึกว่าเวลาเป็นซีนคอมเมดี้หรือเป็นซีนแอคชั่นเนี่ยโอ้โหพวกกายภาพพวกเนี้ยมันมีผลกับความตลกกับความแอคชั่นซึ่งมันลงตัวเลยสังเกตดูว่าไอแอนิเมชันตัวเนี้ยเขาพยายามให้เหมือนคอมิกมากที่สุดสังเกตเวลาต่อยก็มีพ้าวมีพ้าวมีตัวซ้อนขึ้นมามีอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามทำให้ดูคอมิกอีกอย่างที่พยายามทำให้ดูคอมิกมากๆถ้าใครเคยอ่านมาเวลคอมิกบุ๊กอ่ะคือเวลาเขาเล่นเฉดสีเงากับแสงมันจะเป็นงานดอทหรืองานลายงานเส้นหรืองานจุดไอตัวริมไลท์เขาเรียกริมไลท์นะตรงแสงเข้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นจุดเป็นเส้นเป็นจุดแล้วค่อยๆไล่มันเหมือนงานวาดในหนังสือการ์ตูนเลยพี่ไปดู 4D แบบ 3D มาพี่กล้าพูดนะว่างานตัวเนี้ยแอนิเมชันตัวเนี้ยไม่ควรดู 3D เพราะมันจะหมดความเป็นคอมิกลงเยอะเลยพี่รู้สึกว่าพี่ยกแว่นออกอ่ะกับใส่ดูอ่ะพี่รู้สึกว่าแม่งดูเป็น 2D อินกว่าด้วยความที่มันเรฟเฟอเรนซ์อยากให้มันเป็นคอมิกบุ๊กอ่ะพี่รู้สึกว่าดูเป็น 3D สุดกว่าพี่ดู 4D ที่เมเจอร์ทวินพูดเลยนะทุกครั้งเลยอยากให้ทางเมเจอร์ปรับนิดนึงคือเขาพยายามเขย่าเยอะเกินไปปีเตอร์เดินปีเตอร์เดินปีเตอร์เดินเดินเดินเก้าอี้กูเขย่าอย่างนี้ตอนหนใหญ่ก็คิดว่าพลิกจริงเก้าอี้มันก็อย่างนี้ถ้าเป็นซีนแอคชั่นเป็นซีนที่มีกายภาพเยอะๆตอนวิ่งตอนอะไรเนี่ยโอเคโอเคบอกทางเมเจอร์ราชวทินนะว่าหนังบางเรื่องเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อ 4D อ่ะผมเข้าใจเว้ยว่าโอ้ยลูกค้ามาดู 4D ก็ต้องเขย่าเยอะๆเขย่าซะตลอดเรื่องเลยไม่มีเหี้ยอะไรก็เขย่าวางปากกามึงก็เขย่าปิดประตูมึงก็เขย่าเอาจริงๆสั่นน้อยสั่นมากผมก็คุ้มแล้วเข้าไปดูในโรงพี่อ่ะไล่ต่อไล่ต่อไล่ต่อครับผมหลังจากนั้นก็คือว่าเอาจะเล่าคอนฟลิกต์นิดนึงคือว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยไมล์ถูกย้ายโรงเรียนย้ายมาย้ายโรงเรียนใหม่โรงเรียนนี้ก็จะมีเหมือนคุณภาพที่ดีนะคุณภาพสังคมที่ดีขึ้นหลังจากที่เจอกับคุณอาเขาเนี่ยเขาก็โดนแมงมุมกัดจากนั้นก็ไปเจอกับปีเตอร์ปีเตอร์ตายแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกของไมล์ก็คือมึงไปปะกับเควนก็วุ่นวายกันไปสักพักนึงตัวเควนก็ต้องไปแบบไปก้อนผมออกแล้วก็เขาก็ทำแบบเหมือนเป็นพิธีไหว้อะไรศพตัวปีเตอร์บังเกอร์ใช่ต้องบอกว่าในจักรวาลเนี่ยทุกคนรู้มาแล้วว่าสไปดี้คือใครแมรี่เจนก็มาพูดไว้อาลัยมีป้าเมย์ยืนอยู่ตรงนั้นบรรดาญาติเยิ้มของปีเตอร์แล้วปีเตอร์บังเกอร์ผมสีทองซึ่งแม่งไม่เคยมีมาก่อนแม่งไม่คุ้นเลยปกติผมมันน้ำตาลนะไปมาสักพักไม้นี่ก็เริ่มแบบจิตใจวาวุ่นก็เลยไปเยี่ยมปีเตอร์บังเกอร์ผมควรทำไงดีครับแต่ระหว่างนั้นคือไอ้แฟนได้อะพังละพังไปแล้วเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่พี่มองว่าไอ้ USB แตกอะคุยสำหรับพี่มันเหมือนยัดอ่ะเออใช่มึงก็ต้องเก็บแฟลชไอ้ตรงเนี้ยแล้วมึงก็ต้องตกท่าเนี้ยสไปเดอร์แมนเราเห็นมันจะมีมึงไม่มีเป้เลยเป้ไม่มีเลยนี่มึงเก็บไว้เหมือนพร้อมจะแตกอ่ะคือส่วนตัวเราดูสไปเดอร์แมนมากี่รอบแล้วอ่ะแล้วเราจะเห็นเนี่ย
ไอการฝึกเนี่ยกว่าจะใช้เนี่ยใช่มันจะมีความเป็นมังงะนิดนึงคือแบบโอ้ยกว่าจะใช้พลังได้โอ้ยส่วนตัวพี่อึดอัดในหนึ่งระดับคือกูลุ้นครึ่งนึงรำคาญครึ่งนึงไม่ได้รำคาญซะทั้งหมดเพราะพี่รู้สึกว่าพอมันเริ่มตายเริ่มเฮ้ยไดนามิกมันเริ่มขึ้นจากที่มันแรกมันค่อนข้างจะเอื่อยมันปูมั่งอะไรมั่งมันเลอะเทอะบ้างอ่ะหนังมันเล่าเลอะเทอะบ้างแต่พอกล้ามมันเริ่มขึ้นเริ่มตายเริ่มสู้เริ่มอะไรอ๋อมันเริ่มส่งผลนึกภาพป่ะก็คือตอนหลังก็ไปที่ไอ้สุสานแล้วก็ไปมันจะไปเคารพศพแล้วก็เจอกับปีเตอร์บีพาร์เกอร์ซะก่อนแล้วก็เป็นเหตุการณ์น่ะที่ทุกคนเห็นในเอ็นเครดิตอ่ะมันอยู่ในเอ็นเครดิตของวีนอมอ๋อคือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยจนแบบที่ห้อยอยู่กลางถนนแล้วก็หลดปึกขอบคุณนิวยอร์กขอบคุณนิวยอร์กแม่งเราจะรู้เลยว่าปีเตอร์คนนี้แม่งไม่เอาเหี้ยอะไรชีวิตแล้วไม่เจนเลิกป้าเมย์ตายแฟนบอกเลิกคือชีวิตแม่งเหลวเป๋วกูไม่เป็นแล้วกูไม่เป็นสไปเดอร์แมนแล้วกูนั่งแดกพิซซ่าไปวันก็โดนจักรวาลโดนมาก็เหมือนกับเควนนั่นหมายความว่าตัวละครน่ะถูกดูดมาจากเครื่องนั้นน่ะเครื่องเดียวกันแต่เวลาที่มาถึงใช่ใช่มันคนละเวลากันกระจาดแจมแจ้งแจมแจ๋วหลังจากเนี้ยไปเอาฮาร์ดดิสก์อันใหม่แล้วก็ไปเจอกับด็อกเตอร์ผู้หญิงที่มัดผมสรุปว่าผู้หญิงด็อกเตอร์คนนั้นเป็นด็อกออกชอบจังหวะไอ้ที่บอกว่าทำยังไงให้ฝันคลายแล้วแม่งร้องเพลงนิ้วค่อยหลุดค่อยหลุดไม่จะเป็นโนวิดอยู่ประมาณค่อนเรื่องเลยมันจะใช้พลังไม่เป็นกลุ่มพลังไม่เป็นไอ้ไม้เนี่ยโดนแรงกดดันบางอย่างคือเพื่อนร่วมทีมที่มาจากจักรวาลอื่นเขามีความรู้สึกว่าจักรวาลเนี่ยเหลือไม้แค่คนเดียวเพราะปีเตอร์จักรวาลเนี่ยตายไปแล้วมึงไม่มีทางล้มคิงพินได้แน่นอนมึงไม่มีทางสู้ไอ้พวกโอ้ยสกอร์โป้งสกอร์เปียนมึงสู้ไม่ได้แน่นอนกินก็ปิ้นโอ้ยมึงอย่าหวังเลยว่าจะล้มมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรวมหัวกันว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราก็คงต้องยอมอยู่ยอมแลกเพราะว่ายิ่งอยู่นานยิ่งเสื่อมร่างกายยิ่งเสื่อมยิ่งตายไปช้าๆอะไรเงี้ยป้าเมย์จักรวาลเนี่ยรู้ว่าปีเตอร์เป็นใครป้าเมย์จักรวาลเนี่ยเป็นเหมือนอัลเฟรดแสดงว่าปีเตอร์ภาคนี้ไม่จนแล้วไม่จนเทคโนโลยีขนาดนี้เทคโนโลยีเยี่ยมมากแล้วก็เหมือนทุกคนก็จะรวมใจกันเพื่อจะไปปิดประตูมิติแล้วก็พาทุกคนกลับบ้านแต่ตัวไม้เนี่ยจะทำไม่ได้ในช่วงที่มันรวมหัวกันแล้วประชุมว่าจะทำยังไงเนี่ยทุกคนแม่งออกความคิดเห็นเดียวกันเลยว่าเดี๋ยวให้ไอ้ปีเตอร์อ้วนเนี่ยไอ้ปีเตอร์อ้วนเนี่ยเป็นคนทำเออเพราะว่าไม้ทำไม่ได้แน่นอนทำได้เหรอไหนรับขาฉันสิไหนช่วยกันลุมไม้อะทุกคนแม่งก็ไปรวมหัวคุยกันว่าเนี่ยไอ้บ้ามันไม่ไหวแน่นอนไม้แม่งก็ดราม่าขึ้นลิฟต์ใช่แต่พักเขาก็ประชุมกันจนแบบว่าเขาจะไปกันเองแล้วเขามันยิ่งอยู่ยิ่งเสื่อมไม่ทันเวลามันจะไม่ทันเอาจับไม้มัดเอาไว้คราวนี้แหละมิตรภาพของพ่อและคุณอาที่ตายไปช่วยจุดพลังในไฟเนี่ยพี่ถึงบอกแม่งเหมือนเป็นมังงะเลยมันจะมีความการ์ตูนญี่ปุ่นนิดนึงอ่ะแบบเนี่ยมิตรภาพของพ่อและครอบครัวช่วยจุดไฟในตัวฉันทำให้ฉันใช้ไฟฟ้าซึ่งทีนี้แล้วเล่าเร็วเก่งเลยทีนี้แล้วเล่าเร็วจังเลยแล้วโหแล้วก่อนหน้านี้มันค่อยๆเล่ามันเขาก็เล่าเร็วเลยนะเขาก็เฮ้ยไปหาป้าเมไปเอาชุดสไปดี้มาเอามาทาสีไอ้เหี้ยไม่ให้เห็นตอนทาสีด้วยเห็นพรมสีฟึดมึงแล้วก็เป็นไม้เลยเป็นไม้ไปหาพวกนู้นโอ้คราวนี้มันสู้กันแต่จริงๆนะอยากเห็นพลังของไม้ตั้งนานแล้วพี่มองว่าเห็นพลังของไม้น้อยไปหน่อยพลังมันเท่พลังโหดมากมีปล่อยไฟฟ้าได้แล้วก็ความรุนแรงแรงกว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์อีกตอนที่หายตัวสู้กับด็อกออกอ่ะเอาไม่ได้นะสู้ไม่ได้เลยทีนี้เขาเรียกโดนเนิอ๋อพอเลดเกมแล้วมันเทพเลยนั่นแหละหลังจากนั้นก็คือว่าเหมือนยิงใหญ่ได้อะไรได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปช่วยทุกคนแต่ตอนซีนต่อสู้กับมันตอนหลังมันตอนหลังมันสนุกสนุกนี่แหละพระเอกโอ้โหพระเอกที่รอคอยคือลืมพูดนิดนึงตอนที่ต้องอามันจะฆ่าพอมันถอดหน้ากากปุ๊บเป็นไม้โผล่แม่งใส่หน้ากากคืนไม่โดนยิงเลยโอ้ยเฮียตกใจตอนนั้นนะโป้งพี่เอาไรสัตว์โดนคิงพินยิงมันจะมีซีนหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าเราเข้าใจนายเราผ่านกันมาหมดแล้วคนอื่นลุงเบนตายนั่นน้องคนนี้ตายพ่อตายอันนี้อาตายพวกกูเข้าใจมึงสุดแล้วก็ส่งผลในตอนจบก็คือไปสู้กับทันฟิกแล้วก็ส่งไปทีละคนกลับบ้านส่งทีละคนกลับบ้านแต่ไอ้ความกว่าจะมาเป็นไมล์มีพลังเนี้ยมันส่งผลตอนหลังแอบน้ำตาซึมๆเหมือนกันตอนที่ไมล์แม่งจับปีเตอร์ไมล์ในหนังเรื่อง Spider-Verse ดีอย่างนึงคือตัวละครแม่งพัฒนาตอนเริ่มมึงเป็นเด็กจบเรื่องมึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยไม่ใช่แค่เฉพาะกายภาพสูงขึ้นที่อะไรไม่ใช่แค่นั้นมึงมีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดความอ่านแม่งจับปีเตอร์มันเหมือนพูดกับปีเตอร์ว่ายังไงก็ต้องกลับบ้านปีเตอร์มันพูดประโยคนึงเหมือนกับว่าซุปเปอร์ฮีโร่แม่งมันคือจิตใจอ่ะมันคือความกล้าหาญบางอย่างมันประโยคพี่จำประโยคไม่ได้แล้วมันส่งยิ้มเบาๆให้ปีเตอร์แล้วมันพูดประโยคนี้ไอ้ประโยคนี้แม่งพูดก่อนหน้านี้มาแล้วแล้วแม่งพูดตรงนี้อีกรอบนึงพี่รู้สึกว่าช็อตนี้ซื้อทำให้สิ่งที่พี่รำคาญมายตอนเริ่มอ่ะรู้สึกโอเคขึ้นคิงพินทำแบบเดียวกับที่ทำกับปีเตอร์เลยนะคือทุบหลัง
ป้ามาทีนึงเออใช่จริงๆต้องตายแล้วนั้นน่ะแต่ด้วยความแข็งแกร่งของไม้ที่มันคูณ3คูณ3แม่งลุกขึ้นมายืนได้ไม้จริงๆแม่งเก่งกว่าปีเตอร์เยอะเลยนะเว้ยแล้วช็อตแบ้มนี่โคตรเท่ฟิวไปนู่นแล้วก็ลากมันขึ้นไปปิดสวิตช์ข้างบนแล้วก็ชอบตอนที่ไปเจอพ่อแล้วมันกอดพ่อพ่อไม่รู้พ่อไม่รู้ไมล์มอราเลสคือลูกมันตอนที่อาตายไมล์มอราเลสไม่ทันคุยกับอาเอาศพมาวางปั๊บแล้วพ่อมันเข้าใจผิดว่าสไปดี้คนใหม่เป็นคนทำให้น้องมันตายแล้วพ่อมันวอบอกว่าจับสไปเดอร์แมนคนใหม่ให้ได้แล้วไมล์แม่งหายตัวมองอยู่จากบนตึกแล้วมองมาที่พ่อมันเออแม่งโคตรทำร้ายเลยเนี่ยเป็นอีกซีนหนึ่งในหนังเรื่องนี้ที่พี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยได้ผลได้ผลได้ผลก็นั่นแหละตอนจบก็คือว่าสถานการณ์ก็คลี่คลายไมค์ก็กลับมาตั้งใจเรียนเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยโลกได้มันปรับเขาเรียกว่าอะไรโตขึ้นมีอีกอย่างนึงด้วยพอพ่อมันรู้ว่าอามันตายปั๊บพ่อมันคิดอยู่ในใจปั๊บนึงแล้วแบบหวนมองตัวเองอ่ะมันโทษตัวเองด้วยว่าที่มันมาเป็นตำรวจไม่สนใจน้องแล้วทำให้น้องไม่ต้องเป็นโจรแล้วมันรู้สึกว่ามันจะไปคืนดีกับลูกเพื่อแก้แก้ปมตัวเองที่แบบไปยืนหน้าห้องแล้วดราม่าจริงจริงเออลืมคิดเลยว่ะเออนี่จริงนี่จริงนี่จริงพ่อก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกูรู้แล้วว่ากูคงอีโก้เกินไปยังดูแลใครไม่ดีพอยังดูแลใครไม่ดีพอทุกคนรอบข้างแม่งต้องเสียคนเพราะกูหมดเลยกูน่าจะแบบมีเวลากับน้องกูกับลูกกูมากกว่านี้เออพอน้องตายแบบอ่ะอย่างน้อยๆเหลือลูกกูจะพยายามทำดีกับลูกมายืนดราม่าแล้วที่เป็นตัวจุดชนวนให้ไม้แม่งเอาเลยพลังมาไอ้เหี้ยเบ่งไซย่าแต่อย่างที่บอกนะพูดกันตามตรงนะเนี่ยที่พี่ถึงบอกว่าครึ่งแรกอ่ะพี่อึดอัดอึดอัดในเชิงดีครึ่งไม่ดีครึ่งด้วยพี่อึดอัดว่ามันซ้ำซากเข้าใจว่าการจะปูสไปเดอร์แมนแม่งค่อนข้างยากเพราะว่าคือทุกคนมันเหมือนกันชะตากรรมเหมือนกันนะแต่เนี่ยครึ่งหลังพี่รู้สึกว่าเออโอเคจบโอเคดราม่าปมดราม่าโอเคเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตสไปเดอร์แมน2099มิเกลโอฮาร่าอยากเห็นเลยอ่ะเออเท่จริงหมายถึงว่าอยากเห็นหนังที่แบบไมค์กับ299จะอยู่ร่วมกันอ่ะให้คะแนนอ่ะพี่หลังจากที่ดูเรื่องนี้มาคือประทับใจมากคือชอบทุกตัวละครเลยเขานำเสนอได้ดีมากเนื้อเรื่องความดราม่าครบทุกอย่างสำหรับใครที่แบบไม่ได้รู้จักสไปเดอร์แมนเป็นการส่วนตัวมันก็สามารถอินกับเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องแบบไปเปิดหนังสือการ์ตูนอ่านเลยอะไรแบบเนี้ยมันให้ได้เออขอให้เรื่องนี้ที่ 9.5 สำหรับพี่เนี่ยพี่ชอบงานแอนิเมชันของเขามากคือการขยับขยื่นเราดูแล้วเราโฟลว์มากเราโอเคมาก2คืองานลงสีเฉดแสงและเงาต่างๆแม่งมีการเล่นกับความเป็นคอมิกเอาเสน่ห์ของการเป็นคอมิกมาเล่นดราม่าโอเคซีนแอคชั่นโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย Spider-Man Into Spider-Verse เนี่ยสำหรับพี่เนี่ย 8.5 คะแนนครับก่อนจากกันไปก็ฝากมาด้วยครับเสื้อ Six and Two ครับลายเนี่ยลายที่1เนี่ยกุสตาฟโจแฮนเซนยังมีนะครับยังมีแต่ว่าไซส์ XL กำลังจะหมดในไม่ช้าแล้วเหลือไม่ถึง10ตัวแล้วไซส์ XL แต่สำหรับไซส์อื่นยังมีครับยังมีพอสำหรับทุกคนเร็วๆนี้ลายที่2จะเปิดให้ซื้อหากันแล้วเสื้อของพี่เนี่ยทุกลายอ่ะจะมีการครีเอทเหมือนคาแรคเตอร์ดีไซน์ขึ้นมามีการสร้างเรื่องราวตัวละครตัวนี้จะอยู่ในซีรีส์ของ Provident Top Pilot 80คือคอนเซปต์คือ The Curse of Pilot คำสาปกับพลังทุกตัวละครจะมีพลังแต่จะมีข้อเสียของตัวละครกุสตาฟโจเฮนเซนเนี่ยพูดคร่าวๆก็คือเขาสามารถควบคุมจิตใจคนได้เขาสามารถปลุกความบ้าให้คนนั้นบ้าขึ้นมาได้ฆ่าฟันกันได้แต่ทุกครั้งที่ใช้พลังจะมีหนวดงอกมาคือทำให้ตัวคนนั้นประหลาดขึ้นนี่คือกุสตาฟโจเฮนเซนส่วนรายที่2เนี่ยจะเป็นเบนลูอิซิเอโนฉายาเขาคือบัคซี่เขาไม่ค่อยชอบฉายาบัคซี่มากนักจะอยู่ในซีรีส์ของแมชย่อมาจากMafia and Steampunk Hybrid อ่านชื่อนี้รู้เลยเอาง่ายๆเป็นลูเซียโนเป็นเจ้าพ่อที่ใหญ่มากพูดแค่นี้แล้วกันแล้วไปดูรอดูได้ลายที่2อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนใหม่อีกทีนึงแต่ถ้าใครได้ลาย1มาแล้วรอลายที่2ง้างไว้เลยง้างรอไว้เลยเร็วๆนี้แน่นอนครับผมส่วนที่เราดูนี้ก็คือนอนหนังรีวิวครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็มีทั้งเพจ Active Entertainment นะครับผมนั้นก็จะมีตอนนี้ก็มีแนะนำหนังบ้างอันนี้ก็มีรีวิวหนังบ้างของไมค์ของพี่อะไรอย่างเงี้ยพอมันเหลือเรา2คนเนี่ยมันทำงานกันโฟลว์ได้ง่ายขึ้นนึกภาพป่ะพี่อยากขุดท็อป10ขึ้นมาทำอย่างน้อยๆจั่วหัวต้นปีนี้ด้วยท็อป10 10หนังที่ดีแลกเกรดของปีที่แล้วหรือไม่ก็10อันดับท็อป10โคตรอันเดอร์เรทของปีที่แล้วโคตรโอเวอร์เรทของปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
10อันดับโมเมนต์เห็นแล้วจิกหมอนอะไรเงี้ยน่าเล่นท็อป10พอเราเหลือกัน2คนแล้วเราควบคุมกันเองเลย 100% เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเล่นกิมมิกง่ายๆกันกิมมิกง่ายๆดูง่ายๆเสพง่ายๆกินง่ายๆสบายๆไม่ต้องลึกมากเดี๋ยวจะลองพยายามทำท็อป10ออกมาแล้วกันอาทิตย์เนี้ยอีกเรื่องนึงอ่ะจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ